ความคืบหน้าของคลัสเตอร์พื้นที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์เขาบอกว่าตอนนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับอีก50รายด้วยกันตรงนี้จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อออกมารองรับในเรื่องของนักท่องเที่ยวเพราะว่าผู้ประกอบการในเรื่องของที่พักโรงแรมตอนนี้มีการระงับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงพื้นที่ไปดูรายละเอียดกันครับที่หอประชุมวิสาหกิจชุมชนบ้านดอยน้ำเพียงดินนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุพงษ์นิ่มพูนสวัสดิ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่เลยเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ตรงนี้นะครับในการแพร่ระบาดโควิด-19 พื้นที่ของภูทับเบิกหลังจากมีการพบคลัสเตอร์ครับของการแพร่ระบาดจากงานศพในพื้นที่แล้วก็มีผู้ติดเชื้อนะครับกว่า150รายจากกรณีพบหญิงสาววัย27ปีนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาร่วมงานศพญาติในพื้นที่หมู่ที่14บ้านภูทับเบิกตำบลวังบานอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ทำให้หลายๆคนอย่างที่ทราบนะครับเกิดคลัสเตอร์แพร่ระบาดสุ่มตรวจด้วย ATK จำนวนกว่า600รายพบผู้ติดเชื้อครับอยู่ที่165รายแล้วก็ได้ส่งผลตรวจเนี่ยด้วยวิธี RT-PCR ต่อนะครับของพบผู้ติดเชื้อเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่165รายจาก165รายเนี่ยพบว่าเป็นบวกนะครับอยู่ที่157รายด้วยกันครับและล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการทำการตรวจเชิงลุกนะคะเพิ่มอีกจำนวน500คนด้วยกันค่ะจากยอดที่ต้องตรวจทั้งหมดเนี่ย 3,000 คนนะคะผลพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก50รายค่ะแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการตรวจอีกประมาณ3วันนะคะจึงจะทราบผลการตรวจทั้งหมดค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาได้มีการวางมาตรการเข้มนะคะในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้มีการสั่งปิดพื้นที่ในหมู่ที่14แล้วก็16ตำบลวังบานนะคะให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็ห้ามบุคคลเข้าออกนะคะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึง31ตุลาคมค่ะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรีสอร์ทนะคะในพื้นที่เนี่ยงดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยทางภาครัฐเองนะคะเขาก็จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของถุงยางชีพเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะและสำหรับภาคการท่องเที่ยวอื่นนะคะก็ยังไม่ส่งผลกระทบนะคะนักท่องเที่ยวเองเนี่ยยังสามารถที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มาตรการของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะ